าฝึกช้างครับบ้านทำบ้านพี่มาทำบ้านเสียมาไหนไอ้นะเสียไหนแค่บอกขายรู้ดิรู้คนรู้โอ้รู้ลองนั่งไหมครับลองนั่งไหมครับไม่ลองกินน่ารักโอ้โอ้ครับกลับแล้วฝึกช้างลงโอ้สวยโอ้สุดยอดนะครับน้องบูมอะไรไม่ได้มาแรงวันนี้โคตรโอ้อ่อนเลยเนาะครับมาดูความสามารถของเจ็ดกรีเต้นยังไงดูดิเต้นนี่ครับวันนี้ซีดอจักรีเจอควานคู่ใจนะครับดีใจที่น้องบูมมานะครับหลังจากเดินออกกำลังกายแล้วก็จะฝึกนะให้ทำท่าทางต่างๆบรรยากาศยามเย็นบ้านลุงศักดิ์ครับเวลานี้น้องบูมมีช่อง YouTube ยังผมยังไม่มีเลยครับจะเปิดไหมที่พี่เปิดให้อ่ะมั้ยโอ้อายุยังไม่ถึงอายุเพิ่ง16เองเหรออ๋อก็เปิดได้พออายุ18ก็เปิดสร้างได้เลยเอามั้ยผมไม่รู้ถ่ายคลิปนี้ฮะผมไม่รู้ถ่ายคลิปก็ถ่ายอย่างงี้แล้วถ่ายได้นอนอย่างงี้แหละถ่ายได้นอนลงช่องได้ครับเออเอามั้ยเออโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้แล้วเครื่องเย็นๆมาบังไปเจอพี่มาดูอุ้มบุญกับน้องมิ่งครับมาดูอุ้มบุญเขาเปิดเพลงตะมวนโอ้ไปเที่ยวไหนมาเนาะอุ้มบุญเนี่ย
โอ้ดูช้างอุ้มบุญครับเที่ยวในมาด้อนพ่อใหญ่ต้อยพ่อใหญ่ต้อยเพชรพันล้านก็ผ่านและกล้องนะฮะเอาพายอุ้มบุญครับกับน้องมิ่งมงคลเอาเดินไปไหนมาอ๋อพังบ่ใช่ครับพังช่วงนี้อ๋อพังอะไรนะพังอุ้มบุญพังอุ้มบุญใช่กับมิ่งมงคลอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าการสร้างงานในสีตัวนั้นเออพากันเดินออกกำลังกายได้แต่ตัวเมียใช่ไหมจักรีมาจับมือกันจับมือกันแล้วจับมือกันอ่ะสวัสดีแล้วสวัสดีปลาลงปลาลงเพิ่งอาบน้ำมาเพิ่งอาบน้ำมาเนี่ยไปเล่นฝุ่นทำไมล่ะเพิ่งอาบน้ำมาโอ้สวัสดีครับก่อนอ่ะนั่งลงแล้วนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนไปเที่ยวสนุกไหมไปเที่ยวสนุกไหมอือฮึนะลุกออกแล้วร้อนเหรอนะมันไม่ร้อนนะมันไม่ร้อนยังไงหนูนี่มันออกไปนี่ลุงร้อนเหรอผมอากาศเย็นสบายมากเลยตอนนี้ร้อนมากเลยผมตอนนี้เหนียวไหมตอนนี้หนูเนาะเป็นยังไงบ้างลุงตอนนี้มันร้อนอาการเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาการกับมันมันอยู่แต่ว่ามันเป็นไรนะดูดีแล้วนะไม่เมื่อวานเมื่อวานนี่ผมไปนอนอยู่นั่นผมว่าจะไปไล่สัตว์อยู่นั้นครับไม่ได้ครับโอ้ขึ้นนอนแล้วเห็นปล่อยวางไว้ตรงนั้นเลยบอกครับมันไม่ไหวแล้วผมขึ้นนอนใช่ไหมเงือกแตกนะโอ้เงือกแตกมากเลยนะครับลุงศักดิ์ก็ความดันขึ้นเนาะไม่ตกลงเป็นไรถ้าสภาพนั้นขึ้นมันปวดเลยนะนะแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่อะไรแต่ว่ามันยังไงมันกินอะไรก็มันเหมือนว่ามันไม่ได้กินอ่ะเหมือนว่ามันไม่อิ่มมันไม่มีแรงอะไรเลยอ๋อนี่นะมันเป็นอะไรตรงนี้หน้าอกเก็บหายยังหน้าอกมันเจ็บแต่ตรงนี้นิดหน่อยเดี๋ยวนี้ข้างๆมันได้เจ็บครั้งนี้นะเจ็บนั้นต่างกันแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมจะไม่เป็นไรสู้ต่อไปเนาะแต่ยังไม่ได้ขึ้นหรอกหยุดขึ้นแล้วขึ้นนู่นขึ้นที่นึงประมาณ10 ทุ่มหรือมั้งเอ้ามันไม่ได้ไลฟ์สดป่ะยังอ๋อช่วยไลฟ์สดนี่ครับลุงสัตว์ครับตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเนาะแล้วก็ส่งสิงงามาให้เป็นควานช้างด้วยมันก็ส่งงาอะไรมาให้ดูงาชูนี่งาจริงเหรอเนี่ยงาจริงนี่เกือบตะเกียงครับงาเกือบตะเกียงงาใหญ่มากเลยของช้างอะไรเนี่ยไม่รู้เขาบรรจุมาส่งให้ดูครับนี่งากระเด็นนี่งากระเด็นครับมันเป็นยังไงครับงากระเด็นนี่ฮะอ๋อนี่เหรองากระเด็นคือหักจากงาจากช้างนี่บ่ครับขนายขนายตัวนี้งาถ้างาขนายเนี่ยมันอะไรกับงาอันนี้อะไรแพงกว่ากันมันก็ราคาเท่ากันแหละนี่ราคาเท่ากันขอให้เป็นงาก็มันเหมือนกันเนี่ยเหมือนงาอ๋อนี่ดูสิคู่นี้ดูสิกล้าดูไหมโอ้ใหญ่สวยด้วยนะอุ้มบาทอุ้มบาทถ้าเป็นงาอุ้มบาทราคาจะสูงกว่าใช่ไหมไม่แล้วครับไม่เหมือนเดิมเลยถ้าซื้อแถวๆนี้นะครับคนเขาแบบว่ารู้กันเนี่ยเขาไม่เป็นไรแล้ว
ครับผมเขาไปซื้อให้คนที่ไม่รู้ลุงช้างลุงศักดิ์ควันขโมงครับเออใหม่ๆเล่นฝุ่นเต็มเลยเขาเล่นฝุ่นอย่างนี้เลยทั้งสองเชือกเลยเวลาเล่นน้ำมันใหม่ๆนวลทาสาดโค้มๆอยู่อ้าวนี่คือบรรยากาศยามเย็นครับพายจักรีนะครับตัวนี้มีพลังมาเลยควานนะหายไปนานมาเจอก็พายบูม